ะก็คือเรื่องรถติดค่ะช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะเมื่อวานก็เปิดเทอมวันแรกแม่หนูติดเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวานนะช่วงเย็นๆก็ช่วยแก้หน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าเสียเวลาไปกับการอยู่บนรถมากเลยเพชรมันบันเทิงใช่ครับเราก็เลยไปถามดารานะถามคนดังหลายๆคนว่าผู้ว่าอยากได้ผู้ว่าเอามาแก้ไขอะไรปัญหาหนึ่งข้อที่ดาราแต่ละคนอยากให้แก้มากอะไรบ้างคืออะไรบ้างไปชมกันเลยครับครับวันนี้แล้วสินะที่คนกว่า 4.5 ล้านแสนคนซึ่งมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันจ้าและอีกหลายๆคนที่เป็นประชากรแฝงอีกกว่า10ล้านคนก็ส่งใจไปให้คนที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ด้วยเช่นกันเพื่อเลือกเฟ้นหาคนที่ดีมาบริหารเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเรานั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ผู้สมัครต่างก็แข่งขันกันหาเสียงหลากหลายรูปแบบรวมถึงชูนโยบายเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้กรุงเทพมหานครเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยล่ะจ้าเอาเป็นว่าวันนี้เพจมันบันเทิงเนี่ยจึงไปสอบถามเหล่าซุปตากันนะคะว่าถ้าได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาแล้วปัญหาหนึ่งข้อที่จะขอให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครแก้ไขเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันดีกว่าจ้าจะบอกว่าถ้าให้เลือกแก้ไขมีหลายอย่างที่อยากให้แก้ไขแต่ถ้าเกิดณตอนนี้เลยเพราะใส่คิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมค่ะก็อยากจะให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ทางเท้าพี่ no. คือผมมาอาศัยในเมืองใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ต้องเดินไปไหนมาไหนไงซึ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยพอฝนตกทีน้ำมันก็เจิ่งนองอะไรเงี้ยบางอันมันก็ซ่อนอยู่อ่ะผมเดินอ่ะแล้วบางทีผมก็ใส่รองเท้ามีส้นอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมันแพร่ไปแพร่มาฮะฉะนั้นแบบไม่ยากเลยอ่ะแล้วก็ขอร้องอย่าเอาทางเท้ามาเป็นนโยบายด้วยนะฮะทางเท้ามันไม่ต้องเป็นนโยบายใครๆเขาก็ต้องทำให้มันเรียบครับทุกประเทศถ้าเป็นอย่างแรกที่คิดมาในหัวเลยนะคะก็คือเรื่องรถติดค่ะช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะเมื่อวานก็เปิดเทอมวันแรกแม่หนูติดเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวานนะช่วงเย็นๆก็แค่หน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าเสียเวลาไปกับการอยู่บนรถมากเลยด่วนเลยคือทางเท้าค่ะอยากให้ทำทางเท้าแล้วก็ที่เขาเป็นสำหรับคนตาบอดนะคะอยากให้แบบว่าบางทีแบบว่าเคยเจอแบบว่ามีเสาไฟแล้วแบบว่าพาคนตาบอดไปชนเสาไฟอะไรเงี้ยหนูอยากให้ปรับแก้ให้หน่อยหนูว่าคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าทุกคนใช้รถใช้ถนนเนาะแล้วก็ยิ่งทางเท้าเนี่ยก็ยิ่งสำคัญมากๆเลยทัศนียภาพครับผมอยากให้แบบสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เก็บให้มันเป็นระเบียบครับผมก็ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความสวยงามของกรุงเทพครับผมและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากคนในวงการบันเทิงฝากไปถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ที่กำลังจะได้เห็นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะจ๊ะเพื่อให้มาช่วยแก้ปัญหาให้กันสักหน่อยสำหรับคนที่มีสิทธิ์ก็รีบไปย่อนบัตรเลือกตั้งนะจ๊ะเพราะยังมีเวลาจากนี้ไปจนถึง 17:00 น.ตรงและไปเลือกคนดีมีฝีมือมาบริหารเมืองหลวงของประเทศไทยกันที่สำคัญอย่านอนหลับทับสินนะคะถือว่าเรียนขอลงการไปครับไปก็คือความเห็นของดารานะครับแล้วของเธอล่ะปอเธออยากให้ท่านผู้ว่าแก้อะไรของผมเรื่องถนนถนนหนทางนะครับแล้วก็สายไฟสายไฟเอาลงดินให้หมดแต่มันใช้เงินเยอะนะคือยังไม่ต้องเอาลงดินก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงครับเพราะบางทีส่วนใหญ่ที่สายมันพันๆนั่นคือสายเคเบิลนะแต่มันโทรศัพท์สายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แต่มันก็สามารถจัดการได้ผมว่านะคือถ้ามีแบบเขาเรียกอะไรถ้าคุยกับบริษัทต่างๆจัดการเรื่องระเบียบอะไรเงี้ยใช่มันอยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้ว่านี่แหละว่าจะทำยังไงให้กรุงเทพมันน่าอยู่ขึ้นของพี่พศเป็นอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรครับของพี่น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอ่ะเมื่อไหร่มันจะหยุดแล่นสักทีแล้วพอเราไปเดินผ่านมันแล้วไปเกะกะมันด่าเราด้วยนะเออขวางทางเขาขวางทางทำไมเพชรมันบันเทิง